ไม่ใช่หมออย่ามายุ่งกับการเล่นเลขศูนย์ศูนย์สอเสือนะครับก็ลองจินตน,นาการดูนะคือเราอาจจะพยายามอ้อมนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างสุ่มเสี่ยงคือถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เราก็จ้างคนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะแบบเขาเรียกอะไร,ะไระจัดซื้อหรือว่าประทำงานอะไรให้กับเราสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยทำช้าทำช้าผ่านมานานเป็นหลายเดือนละ ก็ยังไม่มีวี่แววว่างานนี้จะเสร็จซึ่งคนจ้างอย่างเราเนี่ยก็ได้ทวงถามคือแรกๆเราก็ไม่ได้ทวงผ่านมาหลายเดือนแล้วเพิ่งจะทวงก็พอทวงถามบ่อยๆเข้าปุ๊บคนนั้นก็เลยหงุดหงิดบอกว่าอย่ามายุ่งได้ไหมถ้าแน่จริงก็มาทําเองคือคนจ้างก็ตกใจเฮ้ยฉันเป็นคนจ้างอะแต่ว่าทํางานช้าทําไม่สําเร็จ แต่ว่ากลับกลายเป็นมา,มา,ม,ามาด่าคนจ้างซะเองมีปัญญาให้มาทําเองอ่ะงั้นฉันจะจ้างคนนี้มาทําไมแถมจะไล่ออกก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นงานที่สําคัญมากแล้วบังเอิญเราก็อาจจะคนจ้างอาจจะชะล่าใจเกินไปปล่อยให้มันล่วงเลยมานานถึงขนาดนี้แล้วจะไล่ออกตอนนี้ก็ไม่ทนันละก็ได้แต่กล้ำเกืนกันไปเลยบอกว่าไม่ใช่หมออย่ามายุ่งกับการเล่นเลขศูนย์สอเสือ คืออย่างนี้นะครับเอาคิดว่าเจ้าของเนี่ยควรจะยุ่งยุ่งทุกขั้นตอนกับคนที่เราจ้างมาที่ผ่านมาถือว่าคนไทยไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่เป็นคนจ้างเป็นเจ้าของประเทศคนไทยยุ่งกับคนที่ตัวเองจ้างมาน้อยเกินไปปล่อยให้เขาทําอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาได้ใจขนาดนี้ก็คือยุ่งน้อยเกินไปตามความจริงแล้วถ้าเป็นระบบในอุดมคติของเรานะไม่ได้บอกว่าถูกก็คือ ควรจะยุ่งทุกขั้นตอนเขาควรจะตอบคําถามเราได้แบบที่มีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าตอบไปวันๆแต่แล้วก็จริงๆฟังไม่ขึ้นหรอกก็ได้ชื่อว่าตอบตอบแล้วอะไรเงี้ยตอบแล้วแต่จริง,รงๆเหตุผลฟังไม่ขึ้นเลยแล้วก็จะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเล่นเลขศูนย์แบบนี้แหละก็คือมันทําให้ประเทศเป็นยังไงเราก็ดูดีกันอยู่ก็คือเราเปิดรับต่างชาติไม่ได้ เพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะเอาโควิดมาแพร่เชื้อในประเทศแล้วการที่ก่อนหน้าน,นี้คือเล่นเลขศูนย์สอสลาแล้วก็พลาดท่ากลายเป็นระบาดรละลอกที่สองแล้วเราก็อ้างว่ายังเปิดไม่ได้เพราะว่าคนในประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็การที่ฉีดวัคซีนช้านั่นแหละที่ทําให้ป่านนี้ยังเปิดไม่ได้แล้วพอโดนถามมากๆเขาก็กลายเป็นอารมณ์เสียแบบนี้ ฉะนั้นจากเดิมที่เคยเล่นเลขศูนย์สอสลาตอนนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์สอสเสือไปแล้วแล้วก็ยังช้าแบบที่คืออบไม่เข้าใจจริงๆนะว่าใครพอจะรู้เหตุผลว่าทําไมคือจริงๆแล้วมันของมันแก้ง่ายมากๆคือถ้าเราคิดว่าตัวเองพลาดไปแล้วที่สั่งซื้อช้าใช่ไหมสั่งซื้อวัคซีนช้าก็แก้ง่ายๆก็คือก็ไปสั่งให้มันเร็วๆ <laughs> จบใช่ไหม <laughs> คือเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นอาพลาดแล้วไม่เป็นไรยอมรับแบบลูกผู้ชายเลย ที่ผ่านมาคือคิดว่าในประเทศไม่ค่อยได้ติดเชื้อมากเลยไม่จําเป็นต้องรีบเลยช้าแต่ว่าเดี๋ยวเห็นว่าประชาชนกังวลมากเราจะรีบเลยก็คือจากเดิมจะฉีดแค่นิดเดียวที่ให้ข่าวไปตอนนี้จะฉีดเป็นล้านคนภายในเดือนหน้าเลยเราจะรีบที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยที่ชราใจเกินไปเพราะว่าเห็นว่าติดเชื้อต่ําอะไรก็ว่ากันไปก็คือก็แก้แค่นี้จบแล้วแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้คือ ถึงแม้ว่าจะมีการมาแก้ต่างแต่ว่าเป็นการแก้ต่างที่จะไม่ยอมเปลี่ยนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เข้าใจว่าแก้ง่ายขนาดนี้ทําไมจึงไม่ได้ทําแล้วก็ทําไมจึงยังไม่ยอมเปลี่ยนแนวทางการที่จะฉีดวัคซีนช้าอยู่ดีถ้าจะอ้างว่ากลัวว่าวัคซีนจะไม่ปลอดภัยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ลองให้ลงทะเบียนดูก่อนสิว่าคนที่สมัครใจอยากจะฉีดมีสักกี่คนแล้วก็แน่นอนว่าถ้าต่างประเทศที่อ๊อฟเคยพูดข่าวมาเนี่ย คือเขาก็ต้องมีเขาเรียกคำชี้แจงก่อนว่ามีความเสี่ยงอย่างไรถ้าเกิดว่าเขารู้แล้วเขายังจะสมัครจองคิวเพื่อจะฉีดวัคซีนอีกเนี่ยก็แสดงว่าเขายอมรับแล้วไงทำไมจะต้องไปกังวลแทนเขาด้วยออันนี้พูดมาเยอะเลยนะครับหัวข้อข่าวเนี่ยก็คือตรงนี้นะรัฐมนตรีสาธนารณสุขเนี่ยกระทรวงหมอเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่ใช่แพทย์ยาบันทอนแนะเอาเวลาไปหาวิธีเข้ามาบริหารประเทศดีกว่า ก็เลยเปรียบเสมือนกับว่าอ๋อคือทํางานช้าทําไม่สําเร็จพอทวงถามมากๆเขาก็อารมณ์เสียแล้วบอกว่าแน่จริงมาทําเองเอา้าถ้าอย่างนั้นเราจะจ้างคุณมาทําไมล่ะคือเขาก็ไม่ได้ผิดในแง่ที่ว่าเราของประเทศช้าเกินไปก็คือชะราใจปล่อยให้เขาทํามาตั้งนานแล้วแบบนี้คือที่เอาข่าวนี้มาพูดเพราะว่ามันนะคือมันส่งผลกระทบทางตรงเลยกับเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะที่เขาช้า ช้าเสร็จแล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลที่มันฟังขึ้นเลยนะก็มีข้อดีนะที่เขาชี้แจงตลอดใช่ไหมถึงแม้ว่าชี้แจงแล้วฟังไม่ขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้แก้อยู่ดีชี้แจงแต่ว่าเป็นการชี้แจงที่จะไม่แก้จะไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีอย่างเงี้ยอ่าก็คือเขาก็มีการถแถลงนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนซึ่งยืนยันว่าเราไม่ได้ทำล่าชา้าและไม่ได้ขี่ม้าตัวเดียวแล้วก็ คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำงานกันมานานโดยไม่มีแรงกดดันทางการเมืองผู้ที่มาร่วมเป็นคณะทำงานล้วนเป็นหมอไม่ใช่นักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่จะหยิบใครมาทำงานก็ได้คือหมอเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นคนเรียนเก่งใช่ไหมแล้วก็แน่นอนน่าจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในประเทศ แต่ว่ายังไงอันนี้คือดีที่สุดแล้วเหรอแล้วทาไมประเทศอื่นเขาจิงเร็วได้อันนี้คือเรายัางไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาคนใกล้ชิดนักการเมืองมาทําการที่คณะทํางานตัดสินใจไปไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกก็ไปเปลี่ยนการตัดสินใจไม่ได้โอ้อันนี้ยอ่อนาสําคัญเลยคนที่ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ได้อ่านข่าวต่างๆแล้วนําข้อมูลมาประมวลแล้วเสนอให้ทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ขอให ขอให้สงบปากสงบคําครับเข้าใจนะปรับทราบขอให้สงบปากสงบคําเพราะไม่เกิดประโยชน์มีแต่บั่นทอนกําลังใจอันนี้คือภาษาเอออ้อมๆแต่ว่าถ้าเอาตรงๆก็คือสองพยางการออกมาพูดของคนที่ไม่เกี่ยวข้องมีแต่ทําให้เกิดความสับสนโอลหม่านในใจประชาชนอ๋อเราว่าอันนี้เขาน่าจะโต้ตอบใครบางคนมากกว่า ไม่ได้หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ใช่ไหมน่าจะโต้ต,ตอบใครบางคนมากกว่าเรื่องนี้ต้องให้กําลังใจกันไม่ใช่มาขู่ประเทศไทยมีฝ่ายบริหารทํางานอยู่แล้วถ้าจะให้ข่าวที่ย้อนแย้งกันไม่มีประโยชน์เพราะท่านไม่ได้บริหารประเทศเอาเวลาไปหาวิธีเพื่อที่จะได้เข้ามาบริหารประเทศดีกว่าโอ้เราก็เข้าใจเขาผิดนะเขาหมายถึงว่านึกว่าประชาชนที่ติเขาอยู่เนี่ยให้มาทาเองบนมากให้มาทําเองแต่จริงๆล้วคือเขากําลังสวนใครบางคนอยู่ แล้วหมอชื่อนี้แหละที่เป็นคนที่มีหน้าที่โดยตรงในการหาวัคซีนเนี่ยนะก็บอกว่าจะมีวัคซีนหลายตัวเข้ามาแต่ติดที่เงื่อนไขเวลาอ่ะจริงๆแล้วอ๊อกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาเข้าแค่สองยี่ห้อก็กคือแอสตรากับซีโนนะแต่ว่าถ้าจะมีเข้ามาอีกเนี่ยก็ควรจะพูดอีกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆที่ติดตามมาเนี่ยเขาเรียกว่าแนวทางของชุดเนี้ยก็คือชอบมาให้ข่าวก่อน แต่ว่ายังไม่ได้ประชุมกันคือชอบมาให้ข่าวอางเ่นจะลดวันกักตัวนู่นนั่นนี่ท่านรองมตสาธารสสุกก็เคยพูดเสร็จแ,แล้วก็พอประชุมกันของคณะข้าผัดจริงๆปุ๊บไม่ลดวันกักตัวคือก่อนหน้าน,นี้ยังเล่นมุกนี้เลยแล้วทีอย่างนี้เรื่องวัคซีนที่ว่าจะมีหลายตัวเนี่ยทำไมไม่เห็นจะมีพูดถึงฉะนั้นสิ่งที่ย้ําเสมอคือผลของวัคซีนต้องครอบคลุมให้มากที่สุดพอสมควรการฉีดไป 1- ถึงสองล้านโดสในประชากรเยอะมากอย่างไรก็ไม่มีผล คือกลุ่มแรกๆเราจะฉีดการแพทย์ไม่ใช่หรือคืออันนี้อ๊อบเข้าใจของออบเองว่าการแพทย์ที่เราจะฉีดประมาณสักล้านกว่าไม่แน่ใจล้านกว่าคนหรือล้านกว่าโดสเนี่ยนะที่เราเขาเคยจัดกลุ่มมาเนี่ยนะก็คือแน่นอนฉีดไปแค่นั้นมันไม่ได้ว่าทําให้โควิดมันลดลงหรอกเพราะของเรามันน้อยอยู่แล้วแต่แค่ว่าทําให้คนทํางานเนี่ยคือเขาจะได้วางใจมากขึ้นไงว่าเออโอเคถ้าเกิดมีผู้ป่วยมากกว่านี้เขาก็ปลอดภัยขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรือ เหมือนเตรียมเราเตรียมจะเปิดร <quer> ับคือคนต่างชาติเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเพื globally, ่อเศรษฐกิจไม่ใช่หรือฉะนั้นถ้าคนทํางานไม่ว่าจะเป็นการแพทย์หรือการท่องเที่ยวเขาได้ฉีดไปแล้วเนี่ยก็จะได้วางใจมากขึ้นไงคือไม่ได้ฉีดเพื่อให้สถิติมันดีขึ้นเพราะมันน้อยอยู่แล้วแต่ฉีดเพื่อให้คนทํางานเขาปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นการมีวัคซีนบางส่วนเข้ามาใช้ในวงระบาดที่จํากัดก็จะได้ผลดีในการควบคุมการระบาดแต่ในต่างประเทศที่มีการระบาดสูง การใช้วัคซีนจำนวน1-2ล้านโดสในขณะที่มีประชากรหลายร้อยล้านคนยังไงก็ควบคุมการระบาดไม่ได้อันนี้เราต้องพูดถึงประเทศของเราอย่างเดียวสิไปพูดถึงต่างประเทศทำไมล่ะแต่บริบทแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเราต้องพยายามจัดหาตามบริบทของไทยและการที่จะเปิดภาคธุรกิจเต็มที่เออเริ่มงงแล้วการฉีดวัคซีนต้องครอบคลุมมากพอเหมือนกับว่าฉีดน้อยๆไม่มีประโยชน์เราจะรอแบบตีโฮมรันทีเดียวเลย เอาเข้ามาเยอะๆแล้วฉีดตูมเดียวเลยฉะนั้นเราก็จะช้าอย่างนี้หรือเปล่าโดยแผนของกรมควบคุมโรคจะเร่งรัดการฉีดวัคซีนในจํานวนที่มากแบบที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่เรามั่นใจว่าจะเดินหน้ากระจายวัคซีนให้เร็วที่สุดคือเอาเป็นว่าถ้าเป็นแบบที่อภาพูดมเมื่อกี้คือแบบว่าเราช้าเพราะเราไม่ฉีดขย,ยักขยอหรอกเราจะฉีดตูมเดียวทีนึงเยอะๆแต่เคยได้ยินข่าวว่าจะฉีดเดือนละ5ล้านคนนะทีนี้ไทยมี70ล้านคนก็14เดือนเลยนะถ้าเดือนละ5ล้านคนนะ อาจจะสมมติฉีดแค่ครึ่งหนึ่งของประชากรก็เจ็ดเดือนเลยนะเจ็ดเดือนนี้เริ่มฉีดเดือนไหนะถ้าเริ่มฉีดมิถุนายนก็ไปจบเอามกราปีหน้าเลยนะคือเรียกว่าต้องฉีดให้ได้จริงๆต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะแต่สมมุติเอาบอกว่าเอาจะเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็หมายความว่ามกราถึงจะวางใจได้หรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าฉีดแค่เข็มเดียวต้องฉีดสองเข็มคือห้าล้านนี่คือเข็มหนึ่งหรือสองเข็มแถมยังฉีดแล้วก็ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งด้วยไม่ใช่หรือแล้วอย่างนี้มันก็ แล้วแล้วที่มาพูดแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ได้เคยสื่อสารไหมอาอาจจะอ่านไม่มากพอก็เลยไม่รู้นะถ้าตั้งใจจะทําอยู่แล้วก็ควรจะสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนหน้านี้เข้าใจความกังวลที่เห็นว่าประเทศนู้นประเทศนี้ได้เราก็จะเห็นว่าที่ได้ก็มีจํานวนไม่มากคือจะบอกว่าประเทศอื่นเขาฉีดกันแต่ว่าฉีดกันไม่มากเอาไปทําไมไม่มีประโยชน์อย่างนี้หรอทางเราก็จะพยายามให้ได้แม้จะไม่มากนะัก เพราะทุกคนอยู่บนสถานการณ์เดียวกันที่วัคซีนไม่มากพอต้องใช้การทำงานอีกสัก 2- 3ถึงเดือนเชื่อว่าวัคซีนจะทยอยมาและได้ใช้พร้อมๆกันในเวลาที่ต่างกันและจะค่อยๆอ,ออกไปในตลาดแต่ละภาคส่วนอันนี้ออฟอาจจะอ่านไม่มากพอก็ได้ที่ออบเคยได้ยินมาก็คือ,อที่จะเข้ามาก่อนเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือจะฉีดให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือการแพทย์แล้วก็กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุบอกอยู่แค่นั้น แต่นี่พูดเหมือนกับว่าอีกสักสองถึงสามเดือนเนี่ยจะมาเยอะเลยจะมาเยอะเลยเอ๋อที่ได้ยินอีกอย่างหนึ่งคือที่ว่าที่ที่บอกว่าเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก่อนใช่ไหมแล้วก็พอมิถุนาพฤษภามิถุนาเนี่ยเราจะเริ่มผลิตเองเริ่มผลิตนะไม่ใช่เริ่มฉีดทะนั้นก็คือจะฉีดคนทั่วไปจริงๆก็จะช้ากว่านั้นอีกแต่นี่พูดเหมือนกับว่าอีกสองสามเดือนก็จะเนี่ยเชื่อว่าวัคซีนจะทยอยมาและได้ใช้พร้อมๆกันในเวลาที่ต่างกันมากเหมือนอีกสองถึงสามเดือนนี่จะมาเยอะเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะไม่เคยได้ยินมาก่อน คือาอาจจะผิดก็ได้นะเราอาจจะอ่านไม่มากพอแต่เราก็แค่สงสัยท่านเดิมก็บอกว่าส่วนเรื่องวัคซีนก็เหมาะสมกับประชากรแตกต่างกันไปโดยเฉพาะชนิดไวรัลเวกเตอร์คืออะไรอ่ะ,อะของแอสตราเซเนกาจอร์สันแอนด์จอร์สันและสปุตนิจะต้องดูความเหมาะสมของประชากรแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศด้วยคือจะบอกว่าถึงมีวัคซีนแล้วก็ยังไม่พอเราจะต้องมาวิจัยอีกว่ามันเหมาะกับอย่างเช่นวัคซีนนี้อาจจะเหมาะกับคนยุโรป แต่ไม่เหมาะกับคนเอเชียเหรอประเทศเอเชียนี่แทบไม่มีประเทศไหนคิดคนวัคซีนเองเลยนะยกเว้นจีนนะจะบอกว่ายังไงคือประเทศในเอเชียก็ก็นก,ก็แปลกนะระบาดต่าแท้ๆนะแต่ว่าไม่ยอมคิดวัคซีนเองมากนักน,นะมีแต่จีนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีเก่าส่วนที่ผลิตกันเยอะๆนั้นมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยแล้วยังไงคือเราจะต้องมารอดูอีกว่าไอ้วัคซีนอันนี้ใช้กับคนเอเชียได้หรือเปล่าอีกเหรอ คือรอบครอบมันก็ดีอ่ะแต่ว่ารอบครอบเกินไปช้าเกินไปมันก็คือศูนย์ไงเอ,อ่อในเชิงวิชาการพบว่าแอสตาเซเนกาน่าจะเหมาะกับคนไทยดังนั้นวัคซีนเออจริงๆอ๊อบจะบอกว่าอ๊อบเคยอ่านข่าวสปุตินิกไฟเนี่ยของรัสเซียนเนี่ยนะเขาก็ใช้อันนี้นีน้นนก็บอกนี้ว่าชนิดไวรอลเวกเตอร์เนี่ยนะก็คือสามยี่ห้อนี้ใช่ไหมรวมทั้งสปุติิกเนี่ยก็ไวรอลเวกเตอร์เหมือนกันไม่ใช่เหรอมันต่างอะไรกับแอสตาล่ะ เขาบอกว่าไวรัลเวกเตอร์อะไรคือหมายถึงว่าของสปุตนิก่ะก็คือผลิตคล้ายๆกับของแอสตาซินกาแต่ว่าเป็นไวรัลเวกเตอร์เหมือนกันแน่ๆนดังนั้นวัคซีนอื่นเราก็จะมองต่อเช่นวัคซีนของโนวาเวกที่เพิ่งประกาศไปเราก็จะเจรจาขอข้อมูลกับบริษัทเพื่อผลิตเพื่อมีตัวเลือกให้กับเราไม่ใช่เจรจาจะเริ่มซื้อเจรจาขอข้อมูลก่อนไม่ต้องบอกก็ได้เอาเป็นว่าไปคุยกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาพูดก็ได้ ตอนนี้อย่าพิ่งกังวลใจกับตัวเลข61ล้านโดสว่าจะไม่พอ61ล้านโดสก็คือฉิตได้30ล้านคนยังไม่ถึงครึ่งเลยผมยืนยันว่าจะมีพออ,อไม่ยืนยันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ต้องรอให้เขาว่ากันเยอะๆก็เลยถึงจะพูดว่าผมยืนยันว่าจะมีพอแต่ต้องให้เวลากับมันเราอยู่บนสถานการณ์ที่ไม่ปกติมีความแปรผันมีความฉุกเฉินเร่งด่วนในสถานการณ์แบบนี้คือคืออบงงกับประโยคนนะ สำนักข่าวนี้เขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้แต่ต้องให้เวลากับมันอ่ะก็คือเราต้องเหมือนกับต้องช้าๆนิดนึงใช่ไหมเราถูกไหมแต่ว่าเราอยู่บนสถานการณ์ที่ไม่ปกติมีความแปรผันมีความฉุกเฉินเร่งด่วนในสถานการณ์แบบนี้อา้าวเหมือนกับว่าต้องรีบแต่เราก็ต้องให้เวลากับมันนี่แหละครับต้องขอชื่นชมนะว่าชี้แจงบ่อยดีไม่หลบเวลาคนถามก็ดีแต่ว่า ชี้แจงแล้วรู้เรื่องกับชี้แจงแล้วไม่รู้เรื่องนี่มันอีกแบบหนึง่งถ้าชี้แจงบ่อยแต่ไม่รู้เรื่องก็ไปคือเป็นใช้การกระทําจะดีกว่ามีแค่คําพูดอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังยังไงกันบ้างนะครับก็ย้าว่าวิดีโอนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ว่าใครใดๆทั้งสิ้นเลยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ โรงแรมหรูก็ลำบากเพราะโควิดแต่ยังฮึดเพราะชีวิตต้องไปต่อโรงแรมหรูก็คือค่าห้องแบบว่าคืนหนึ่งหลายพันขึ้นไปอะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็ไม่ทันคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้คือไม่ใช่เฉพาะรายกลางรายเล็กแต่โรงแรมหรูก็ลำบากเช่นเดียวกันแล้วก็แทนที่ว่านึกว่าบิกบ๊กๆเขาจะมีปากมีเสียงมากหน่อยปรากฏว่ากลเป็นยิ่งบิก๊กยิ่งไม่ค่อยมีปากมีเสียงเพราะว่า เหมือนกับต้องระแวงถ้าเกิดว่าไปผิดหูปิดตาเขาแม้แต่นิดเดียวเมื่อไหรเนี่ยคงจะลําบากหนักยิ่งกว่าเดิมอีกฉะนั้นเรานึกว่ายิ่งแบบรวยๆวยใหญ่ๆเขาจะทําอะไรก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่ยยิ่งลําบากกว่าตัวเล็กๆอีกเพราะว่าพูดอะไรมากไม่ได้แล้วก็ยิ่งแย่หนักก็เพราะว่าช่วงปีสองพันสิบเก้าเนี่ยคือปีที่รุ่งสุดขีดของการท่องเที่ยวไทยใช่ไหมก็หมายความว่าหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะมีโครงการก่อสร้าง หรือว่าที่เดิมเขาก็อาจจะขยับขยายเพิ่มจํานวนห้องหรืออะไรคือมีการลงทุนเพิ่มอย่างเยอะมากเลยแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าไอ้ที่ลงทุนลงทุนไปนี้คือพอปีถัดมาคือโควิดมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าไอ้ที่ลงทุนก็คือมีห้องออกมาแต่ขายไม่ออกแล้วเผลอๆถ้าการเงินไม่ไหวค,คือลงเงินไปเยอะถ้าการเงินไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องปิดหรือว่าขายกิจการต่อในราคาถูกๆ ใครจะไปรู้ว่าช่วงที่น่าจะเวิร์กอนาคตน่าจะสุดสแต่กลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นจะดิ่งเหวแบบหักหัวได้เลยเดี๋ยวข่าวนี้เราจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับซึ่งก็คงไม่ได้อ่านหมดเพราะว่าอันนี้ยาวมากก็จะอ่านเฉพาะที่เกี่ยวกับหัวข้อนะครับก็คือโรงแรมหรูเนี่ยเขาก็เรียกว่าโรงแรมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เลยปกติเวลาจะก่อสร้างทีหนึ่งก็คือใช้เวลาสักสอปีขึ้นไปเลย พอโควิดมาปุ๊บนี่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปคือเป็นสินค้าระดับไฮเอ็นที่จะต้องทุ่มเทเวลาในกับความปราณีตในการก่อสร้างและตกแต่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เนียบต้องวิจิตบรรจงด้วยคือที่เอามาพูดเนี่ยก็แค่แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งในภาวะโควิดแล้วก็ประเทศเราก็ยังกักตัวไม่เลิกก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแม้กระทั่งโรงแรมหรูเขาก็ลำบากด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่แปลกคือกับไม่มีปากมีเสียงสักเท่าไหร่ อาจจะมาในรูปแบบของสมาคมโรงแรมอะไรก็ว่ากันไปคือรวมกลุ่มกันแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ทําได้แค่นี้แหละทําได้แค่เรียกร้องเบาๆแล้วก็ทางรัฐบาลก็เหมือนอย่างที่เรารู้เนี่แหละก็คือธุรกิจโรงแรมลักชวรี่ในตลาดเมืองไทยภาวะบูมยุคก่อนโควิดก็คือปีหกศูนย์กับหกหนึ่งก็สามถึงสี่ปีที่แล้วเนี่ยทำให้มีก็คือเขาต้องสร้างล่วงหน้าใช่ไหมก็หมายความว่าเขาก็เตรียมการตั้งแต่นั่นแหละสร้างมาตั้งหลายปีสุดท้ายขายไม่ออกปีหกสามก็ขายไม่ออก เออยังมีสามเดือนแรกยังพอได้บ้างแต่พอเออปีหกสี่นี้เจอเว็บสองตั้งแต่ต้นปีเลยก็ตั้งความหวังไว้กับวัคซีนปรากฏว่าวัคซีนดันจะฉีดช้าอีกก็สภาพต่อไปจะเป็นยังไงต่อให้เป็นโรงแรมหรูก็อาจจะไม่ไหวก็ได้นะอ่าก็คือสร้างมาตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งและพอสร้างเสร็จปุ๊บดันมีโควิดทําให้มีหลายโครงการถูกประกาศแผนลงทุนอย่างอุนนาฝาข้างหมายถึงว่าตั้งแต่ช่วงที่มันรุ่งมากนะ กระทั่งล่าสุดปี63ที่มีการระบาดระลอกแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงการสร้างเสร็จพอดีสร้างเสร็จตอนโควิดพอดีเราเคยมีเรื่องราวนึงที่ว่าอันนี้ไม่ใช่โรงแรมหรูแต่ว่าเขาอยู่ในเมืองเชียงใหม่เคยได้ยินมีคนพูดนะทีนี้คือมีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันใช่ไหเชียงใหม่ก็พึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติเหมือนกันแล้วก็มีคนลงทุนจะสร้างอาพาร์ตเมนต์ไว้ให้คนต่างชาติมาอยู่ ก็คือไม่ได้มีเงินอะไรมากแค่ว่าต้องกู้มาแล้วบังเอิญมันเสร็จตอนต้นปีหกสามพอดีเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดมาแค่เดือนเดียวเองก็เจอโควิดก็เลยกลายเป็นว่าเงินก็ยังไม่ได้แถมยังเป็นหนี้มากมายสุดท้ายโดนเจ้าของที่ยึดเพราะว่าไม่มีเงินจะจ่ายคือสรุปว่าโรงแรมที่สร้างกันมาโรงแรมหรูที่สร้างกันมาตั้งสองสามปีดันมาเสร็จตอนโควิดพอดีแล้วก็ขายไม่ออกไม่มีนักท่องเที่ยว ทางสองแร่งของการตัดสินใจมีให้เลือกคือแค่ชะลอการเปิดบริการออกไปจนกว่าโควิดจะสงบไม่รู้เมื่อไหร่ตอนแรกนึกว่าจะปีนี้ไปมาอาจอาจจะไม่ทันก็ได้เพราะว่าฉีดวัคซีนกันช้าก็เลยทําให้ยังเปิดไม่ได้หรือจะเลือกเปิดให้บริการท,ทั้งที่รู้ว่าบรรยากาศไม่เป็นใจคือเปิดไปก็ไม่มีใครมาหรือมาน้อยอาจจะไม่คุ้มแต่ว่าต้องจะเปิดก็คือต้องจ้างพนักงานน้ําไฟต้องพร้อมความสะอาดต้องโอเค ก็คือมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นถ้าเปิดแต่ก็เสี่ยงเอาว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่านักท่องเที่ยวต่างชาติหายวับผู้อํานวยการที่ปรึกษาของบริษัทที่สํารวจเกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งก็บอกว่าปี63ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6.7ล้านคนเพราะว่าต้นปีสัก2เดือนครึ่งตอนต้นปียังพอมีเข้ามาอยู่ก็ลดลง8 3เทียบกับเกือบสีล้านคนในปีสองหถ้าพูดถึงปี6กนี้ ถ้ายัางฉีดวัคซีนช้านี้เผลอๆอ,อาจจะเหลือแค่ศูนย์คนก็ได้ใครจะไปรู้เนื่องจากข้อจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่มีการปิดน่านฟ้าเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสถิติปีที่แล้วเดือนเมษาถึงกันยายนไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่ไตรมาส4ก็คือตุลาถึงธันวามีนักท่องเที่ยวอย่าเรียกว่านักท่องเที่ยวเลยเรียกว่ากลุ่มอื่นๆรวมกันโดยที่นักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีมากกว่า กลุ่มอื่นๆก็นักธุรกิจคนทํางานนักเรียนแล้วก็คนที่มาหาแฟนมาหาครอบครัวก็คือหมื่นกะว่าคนนี้นักท่องเที่ยวคงตัวจริงคงจะแทบจะไม่มีมีน้อยมากภายใต้เงื่อนไขวีซ่านะักท่องเที่ยวแบบพิเศษระยะยาวซึ่งต้องกักตัวสิบสี่วันไม่ใช่นะอันนี้เขาน่าจะหมายถึงสเปเชียลทัวริส์วีซ่าใช่ไหมไม่ใช่นะแต่สเปเชียลทัวริสได้แค่น่าจะพันกว่าคนเองนะที่เหลือคือวีซ่าอื่นๆทั้งหมดรวมกัน ทั้งครอบครัวหรือทํางานเนี่ยไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวถึงหมื่นกว่าคนหรอกมีแค่อย่างมากก็พันกว่าคนคือแต่ทุกคนก็ต้องกักตัวสิบสี่วันอ่าทีนี้สัดส่วนของนักท่องเที่ยวมาจากเอเชียตะวันออกตะวันออกก็อ่าอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามไต้หวันมาเลคือประเทศแถบนี้รวมถึงประเทศพี่ๆด้านบนก็ห้าสิบหกเปอร์เซนจากยุโรปรวมกันสาเปยุโรปนี่รวมอเมริกาแคนาดาด้วยหรือเปล่า ขณะที่จีนมีสัสดส่วนถึง20%ทําให้จีนนี่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแต่เชื่อไหมว่าคนจีนเขาไม่มีฟรีวีซ่านะทําไมก็ไม่รู้นะเจอจํานวนได้เยอะแต่ว่าไม่ให้ฟรีวีซ่าเขาคนจีนจะต้องขอวีซ่าออนอะไรว่าหมายถึงก่อนโควิดแต่พอมาโควิดปุ๊บเอาไม่แน่ใจว่าข่าวที่ออกมาคือเหมือนกับว่าคนจีนต้องขอสเปเชียลทัวริสวีซ่าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจปัจจุบันคือขออะไรได้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกัน หมายถึงว่าคนจะมาเที่ยวนะครับถ้าเกิดครอบครัวหรือทํางานก็คงขอวีซา่านอนโอได้ตามปกติตอนนี้พอมากรกฎาคม63รัฐบาลไทยออกมาตรการกระตุน้นท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชดเชยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยออก,ก็คงการเราเที่ยวด้วยกันนั่นแหละชดเชยค่าใช้จ่าย40%โดยโรงแรมที่อยู่ใกล้กรุงเทพทำเลหัวหินพัทยาได้รับประโยชน์ในช่วงวันหยุดยาวและภาพการแข่งขันทำให้โรงแรมลักชัวรี่พร้อมใจกัน ใช้กลยุทธ์ลดเพดานบินโดยนำเสนอแพ็กเกจสเตติเคชันคือเหมือนว่าเน้นให้ไปอยู่ยาวขึ้นหมายถึงต้องเน้นคนในประเทศนะปรากฏการโรงแรม5ดาวสามารถพักได้ในราคา2-3สดาวอัตราการเข้าพักดิ่งเหวเหลือแค่27%ก็คือเรียกได้ว่าขาดทุนแน่ๆแบบนี้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ทุกเดือนอ่าก็คือดีมาพลายของโรงแรมหรู ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในกรุงเทพก็คือโซนสุขุมวิทตอนต้นสัดส่วน40%รองลงมาอยู่ในทำเลลุมพินีก็กลางเมืองอีกอยู่ดีสีลมสาทร22และ15%ริมแม่น้ำเจ้าพยาอีก16%ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพหมดเลยสถานการณ์โควิดทำให้ตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยปี63มีการเข้าพักเพียงแค่27%เทียบกับที่เคยทำสูงสุดที่80% ก็คือลูกค้าปกติไม่มีฉะนั้นเขาก็ต้องมาทําตัวเป็นสเตทเคช i ั่นก็คือให้คนไทยได้มาอยู่นานขึ้นโดยยอมลดค่าห้องพักลงหรือต้องมาทําตัวเป็นสถานกัก,กตัวทางเลือกก็คือ a l t e r n a t i v e state quarantine ของเรานั่นเอง <c oughs> แสดงว่าโรงแรมหรูส่วนหนึ่งมาทำเป็นอันนี้แม้รัฐบาลอนุมัติให้กรุงเทพเป็นจุดเข้าออกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพนี่ไงที่ช่วงแรกๆยังไงจะมีแต่ a อ q ที่ต้องลงแต่กรุงเทพเนี่ย เราะว่าส่วนหนึ่งคือเพื่อช่วยโรงแรมพวกนี้แหละแต่ก็นะก็เคยมีข่าวมาแล้วว่าโรงแรมที่มาทําตัวเป็น ASQ เขาก็บอกว่าเขาไม่คุ้มเปิดเหมือนปกติดีกว่าแต่ถึงแม้จะทําแบบนี้แล้วเนี่ยอัตราการเข้าพักก็ยังต่ําเป็นประวัติการทําให้บางโรงแรมหยุดให้บริการรอวันตลาดจะกลับมาฟื้นตัวแถมเรายังมีโปรเจกต์อะไร SHA อะไรของเราด้วยเนี่ยนะซึ่งทางการท่องเที่ยวเขาให้โรงแรมหรือพัตคารหรืออื่นๆต้องมาทําแบบประมาณว่า ให้มีความสะอาดให้เรื่องมาตรฐานสุขภาพอนามัยอะไรของเขาไม่รู้อะซึ่งมันก็ดีแต่ว่ามาทําตอนที่ไม่มีลูกค้าเนี่ยมันเป็นการไปเพิ่มความลําบากให้เขาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยที่บอกว่าที่สร้างมาสองสามปีแล้วดันมาเสร็จตอนโควิดก็คือซัพพลายใหม่เปิดหนึ่งจุดหนึ่งพันห้องนี่ไงก็มีโครงการที่ทยอยสร้างเสร็จท่ามกลางช่วงโควิดในช่วงครึ่งหลังของปีหกสามคือจะหยุดสร้างไปมันก็ไม่ได้นะใช่ไหมจึงมีโรงแรมเปิดใหม่สี่แห่งมาเปิดช่วงนี้พอดี ในทำเลก,กรุงเทพมีรวมกันแล้วมีห้องเพิ่มขึ้นอีกพันหนึ่งร้อยกว่าห้องที่ขายไม่ออกอันนี้คือเป็นรูปของผลการดําเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพถ้าเอาแค่ขีดๆเนี่ยแหมดันมาสีฟ้าเหมือนกันก็เลยดูยากนิดนึงามาดูทางขวาสุดเนี่ยก็คือปีต้นปีกับกลางปีหกสามเนี่ยสังเกตว่ามันจะต่ําเตี้ยหรือแค่นี้ส่วนที่เหลือนอกนั้นก็คือสูงหมดก่อนหน้านี้คือเคยต่ํานิดนึงแต่ว่าไม่ต่ําเท่านี้เลยเนี่ยก็ตั้งเป็นสิบปีแล้ว ากความหวังไว้ที่ไตรมาส4ของปีนี้คือปี64ซึ่งหวังยากเพราะว่าเราฉีดวัคซีนช้าแถมยังบอกว่าอย่จุนด้วยอย่จุนมันเป็นเรื่องของหมอมันเป็นเรื่องของหมอว่าจะฉีดช้าก็เรื่องของหมอหมอวงเล็บหมอได้สนใจไหมว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าประเทศไทยจะสร้างสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดในปี63ก็คือถ้าไม่มีโควิดอ่ะเราก็คงเรียกว่าทำนิวไฮก็คือ นักท่องเที่ยวมากกว่าปี62สอีกกลายเป็นว่าตอนนี้คือปี62คือปีที่รุ่งสุดขีดและหลังจากนั้นก็คือร่วงสุดขีดในรอบหลาย10ปีแต่น่าเสียดายที่โควิดทําให้สถิติอยู่ระดับต่ําสุดแทนจากสูงสุดเลยกลายเป็นต่าสุดตั้งแต่เดือนเมษาอ๋อแล้วเอาว่าปี64เนี่ยจะยิ่งต่ํากว่าอีกตั้งแต่เดือนเมษาปี63นักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพลดลงจนเหลือศูนย์ส่งผลให้ความต้องการลดลงอย่างมาก ตะทอนให้เห็นว่าตลาดโรงแรมหรูในกรุงเทพพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างสูงการพึ่งพาการท่องเที่ยวในประเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทําให้โรงแรมหลายแห่งเลือกที่จะปิดธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดจนกว่าจะมีการฟื้นตัวของต่างชาติอันนี้คือโรงแรมหรูไงยังพอยถ่ยไปได้แต่รายเล็กก้อนนะส่วนของปี64นี้เนี่ยทางคนที่สํารวจการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าตลาดยังคงมีความไม่แน่นอน ปัจจัยความกดดันมาจากการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยท่ามกลางปัจจัยบวกวัคซีนป้องกันโควิดที่เป็นความหวังเราหวังว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวของโรงแรมในปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปี65ครับหวังยากนะหวังยากอันนี้พูดถึงวัคซีนแหละแม้อัตราการติดเชื้อใหม่ทั้งโลกอยู่ในระดับสูงแต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ดีใจเกี่ยวกับการปรากฏตัวของวัคซีนป้องกันโควิด คนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลไทยคาดการจจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขยับเป็น8ล้านคนอ,อันนี้ไม่อัปเดตนะถ้าเรามาต่อเขาลดเหลือ5ล้านแล้วและจะค่อยๆฟื้นตัวจนถึงระดับก่อนเกิดโควิดในปี67ก็คือกว่าจะกลับไปเท่ากับปี62ที่มีอยู่40ล้านคนก็อีก4ปีรวมปีนี้ด้วยแต่ทีนี้จะอีก4ปีฟื้นเนี่ยก็บนเงื่อนไขว่าชายแดนไทยจะยังไม่เปิดจนกว่าการฉีดวัคซีนจะประสบความสําเร็จ ครับเขาเพิ่งมีข่าวมาแล้วว่าอย่าจุนหมอจะฉีดช้าก็เรื่องของหมออย่าจุนโดยรัฐบาลไทยคาดว่าอย่างน้อยจะฉีดได้ครึ่งหนึ่งของประชากรภายในสิ้นปี64ฉะนั้นจะหวังฟื้นตอนปี64แล้วเขาจะฉีดหมดสิ้นปีแล้วจะฟื้นได้ยังไงแนวทางการฟื้นตัวจะเริ่มจากการฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกันก่อนที่บอกว่าประเทศแถบพี่ๆแถบนี้แหละใช่ไหมที่เขาจะเข้ามาก่อนเพราะว่าเข้ามาเคยเข้ามาตั้ง5 6กเ พร้อมกับการเดินทางเชิงธุรกิจตามมาด้วยการฟื้นตัวอย่างช้าๆทีนี้เรามาดูกันเรื่องของ ASQ นิดหนึ่งเขาบอกว่ามีโรงแรมหรูมาทำตัวเป็น ASQ ทั้งหมด116แห่ง ASQ ก็คือในกรุงเทพแล้วก็สมุดปราการเฉพาะที่ที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะ,ะเทรนนะักท่องเที่ยวต่างชาติอาจกลับมาเที่ยวในไทยมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี64 หวังได้ไหมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะไกลมีดีมานสูงพอสมควรจากผลสำรวจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลอนดอนไทยติดหนึ่งใน10จุดหมายปลายทางที่ชาวอังกฤษต้องการเดินทางมาเยือนในช่วงฤดูร้อนกลางปี64เ,เดี๋ยวนะฤดูร้อนกลางปี64คือเขาก็กลายเป็นหน้าร้อนแล้วเขาจะมาเที่ยวไทยทําไมอ่ะเพราะว่าตอนนั้นไทยกลางปีก็จะกลายเป็นหน้าฝนคือการสํารวจนี้มันไม่เมคเซน n นิดนึงอย่างที่บอกอ่ะ กลางปีไทยก็กลายเป็นหน้าฝนแล้วแล้วคนอังกฤษเขาก็เป็นหน้าร้อนเขาอยู่เที่ยวประเทศเขาเองไม่ดีกว่าหรือ,อทีนี้มีโรงแรมที่บอกว่ามาทําตัวเป็น ASQ 1 1 6แห่งโดยมีโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญา17แห่งคือหมายถึงว่าทุกแห่งจะต้องจับคู่กับโรงพยาบาลคือ1 1 6คนไปจับคู่กับโรงพยาบาล17คนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมเป็นที่ทำตัวเป็น ALQ ก็คือ alternative local quarantine อยู่ชนบุรีกับ ปราจีนบุรีทั้งหมด39แห่งอ่ะมีสถานกักกันที่เป็นโรงพยาบาล a l t e r n a t i v e hospital quarantine AHQ อีก183แห่งเดี๋ยวนะใครเป็นคนไปนกักที่โรงพยาบาลก็สรุปดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือโรงแรมต่างๆถึงแม้จะเป็นโรงแรมหรูเนี่ยก็ถูกสถานการณ์บังคับว่ายัางไงก็ต้องเปนเน้นลูกค้าในประเทศซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าลูกค้าในประเทศนั้นก็คือกำลังซื้อน้อยกว่าต่างชาติอยู่แล้ว แน่นอนฉะนั้นเขาจะต้องลดราคาลงมาเขากับว่าเอาเป็นว่าตอนนี้แค่ทูทูไทยไถไปได้ไปวันวันได้ก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นี่คือสถานการณ์นะครับแม้กระทั่งโรงแรมหรูก็ยังลําบากในยุคโควิดนี้แล้วก็แค่สงสัยเฉยๆคือในเวลาแบบนี้แม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ก็ยังเสียงเบาการเรียกร้องไม่ค่อยหนักแน่นสักเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเราก็เลยเดาว่าแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ที่เราคิดว่าน่าจะเสียงดังก็กลายเป็น จริงๆก็ไม่สามารถทำอะไรได้อะอย่างมันตรงข้ามกับที่เราคิดนึกว่ามีเงินเยอะหรือว่ายิ่งยักษ์ใหญ่มากๆจะเสียงดังกลายเป็นเสียงเบานะครับตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสภาหอ,อการค้ายื่นมือช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวก่อนสายเกินไปสภาหอ,อการค้าเนี่ย ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวโดยตรงก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องการค้าขายการส่งออกการค้าขายกับต่างประเทศต่างๆแต่ครั้งนี้ก็คือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ,อโดยในบทความนี้เขาว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากเพราะว่าตามหัวข้อก็มีคําว่าสภา,าท่องเที่ยวอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นคนที่พยายามเรียกร้องอยู่แล้วถึงแม้ว่าเสียงเรียกร้องมันจะแผ่วเหลือเกินไม่ค่อยเรียกร้องกันแบบแข่งขันเท่าไหร่แต่ในที่สุดก็มีสภาหอการค้าเข้ามาร่วมด้วย แสดงว่าเล็งเห็นว่ามันก็กระทบกระเทือนเพราะว่าถ้าท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีแต่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็คือจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายซึ่งก็เป็นการค้าก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือเขาก็กระเทือนด้วยแหละใช่ไหมก็ต้องยื่นมือเข้ามาด้วยนะครับก่อนที่ตามนี้เขาบอกว่าคนท่องเที่ยวจะถอดใจก็คือเหมือนกับว่าโควิดที่ที่มาแพร่ระบาดเนี่ยเหมือนเป็นการล้างไพ่ใหม่ เหมือนเป็นการล้าง,ลางโลกใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นก็คือของประเทศเราเนี่ยการท่องเที่ยวก็คือบูมขึ้นเรื่อยๆจนถึงพีคที่สุดก็คือปี2019ใช่ไหมแต่ว่าใครจะไปคิดว่าพอมาโควิดมาตูมเดียวปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนรีเซ็ตใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาก็ปีกว่าละที่เกือบหรือเกือบปีออเกือบปีละที่ ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้กลับมาเปิดอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ถึงจะบอกว่ามีวัคซีนแล้วแต่เราก็ยังไม่รีบฉีดอีกต่างหากแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกยังไม่ชัวร์ว่าตกลงจะเริ่มฉีดเมื่อไหร่แถมกลุ่มแรกๆที่จะได้ฉีดก็เป็นการแพทย์แล้วก็ผู้สูงอายุอีกต่างหากจริงๆควรจะฉีดก็คือคนท่องเที่ยวก่อนเป็นพร้อมกับการแพทย์เลยเป็นกลุ่มแรกๆเพราะว่าจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการ เรียกร้องอยู่ว่าทําไมฉีดแต่การแพทย์อย่างเดียวฉีดคนทํางานท่องเที่ยวด้วยแต่โคต้ามันจะเยอะนะเพราะคนทํางานท่องเที่ยวในประเทศของเราเนี่ยมีสองล้านกว่าคนฉะนั้นต้องมีวัคซีนเพิ่มอีก5้าล้านโดสซึ่งกว่าจะได้ไอ้ที่จํานวนเยอะๆเนี่ยก็เลยกลางปีไปแล้วนี่นะครับก็ขอมาที่ข่าวนี้ด้วยมีอยู่สองข่าวเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอก็คือ,อรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เรียกร้องกับใครอ่ะ เรียกรองวัคซีนประมาณห้าล้านโดสเนี่ยให้กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวคือบอว่าหวังยากอะ่ะเพราะว่าที่พูดข่าววันก่อนภูกเก็ตเขายังบอกเลยบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยมาฉีดคือของของงบของงบเอ่อของงบของทางอ,อบอจอ,อบอจอรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาฉีดคนในจังหวัดคือที่ไม่ได้ทางานท่องเที่ยวนะประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยให้อบอจซื้อวัคซีนเองมาฉีดแต่ว่าส่วนของพวกธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะออกเงินกันเอง อแต่ทีนี้คือถ้าได้5ล้านโดสนี่มาจริงๆเนี่ยมันก็จะครอบคลุมคนทํางานท่องเที่ยวทั้งประเทศอยู่แล้วซึ่งซึ่งบางยากมากอันนี้เราก็ขอพูดแบบสรุปนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยตามข่าวนี้จะมีทั้งหมดถึง7เมืองเลยเพราะว่าขอให้ทางนายกเนี่ยได้จัดวัคซีน5ล้านโดสให้7เมืองท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเนี่ย7เมืองเลยอ๋อ,อตรงนี้ก็บอกก็คือ5ล้านโดสก็จะฉีดคนทํางานท่องเที่ยวได้2.5ล้านคน รวมทั้งทำงานโรงแรมพัตคารลูกจ้างคนขับรถทัวร์พนักง,งานสปาในชนบุรีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบ,บี่สุราษฎร์ธานีและสงขลาก็เป็นจังหวัดยอดฮิตที่ชาวต่างชาติมักจะไปแต่นี่ยังไม่ครอบคุมนะอาอบ้านมันยังมีอีกหลายจังหวัดในนี้ก็บอกว่าทางการท่องเที่ยวเ,เตรียมการจะต้อนรับนะักท่องเที่ยวประมาณห้าถล้านคนภายในปีนี้ ซึ่งตอนแรกตั้งสิบเสร็จแล้วพออีกข่าวหนึ่งที่พูดไปคือลดเป้าเหลือห้าแล้วเพราะว่ากว่าจะได้วัคซีนก็ช้าเหลือเกินหวังได้แค่ปลายปีเท่านั้นเองแล้วก็ทางการท่องเที่ยวก็ก็เรียกร้องที่จะให้มีวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งก็จะให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเข้าได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องดูนิดหนึ่งไม่ได้บอกว่าเดือนไหนอะไรยังไงคือยังเป็นแค่การคุยอีกอยู่ดีแล้วก็ทางการท่องเที่ยวก็มีการร่วมมือกันกับพวก เอเย่นทัวร์วงเล็บของต่างประเทศหรือเปล่าแล้วก็โรงแรมแล้วก็สายการบินอย่างกาตาหรือเอมิเรตที่จะเริ่มต้นขายแพ็กเกจล่วงหน้าให้กับนักท่องเที่ยวเอ,อ่อแล้วเขาจะได้มาไหมปีนี้แล้วก็อันนี้มันเหมือนการสรุปมากกว่านะจากที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือภูเก็ตเนี่ยเขาก็ต้องการจะให้ทางจังหวัดเนี่ยออกเงินเองคือรอทางส่วนกลางช้าอยากไปซื้อเองเลยมาฉีดประชากรสัก70ของทั้งเกาะ แล้วก็ส่วนของพวกตัวเองนี้ก็คือจะออกเงินมาฉีดให้คนทํางานของตัวเองเพื่อที่เตรียมจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่วงเล็บก่อนจะเปิดเนี่ยก็คือเปิด1ตุลานะก่อนจะเปิดก็คือจะต้องตามดูว่าเขาจะได้ฉีดให้คนในเกาะหรือเปล่าเพราะเขาจะต้องฉีดก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าจะฉีดตอนเดือนกันยาแล้วก็จะพยายามเปิดให้ได้1ตุลาก็คือเป็นชื่อว่าภูเก็ต first October ก็คือต้องตามให้กำลังใจกันว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยมีภูเก็ตโมเดลใช่ไหมที่เตรียมจะต้อนรับสเปเชียลทัวริสต์วีซ่าประมาณพันสคนแต่สุดท้ายก็ได้แค่200กว่าคนตอนปลายเดือนตรงนี้ก็กลับมาที่ข่าวหลักของเรานะครับอันนี้คือเป็นบทความนะเชิงเชิงกึ่งบทความเพราะว่าคนเขียนเขาบอกว่าถอดใจกันเป็นแถวถอดใจคงหมายถึงคนทำงานท่องเที่ยวนะต้องบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบใหม่นี้ มีผลต่อการตัดสินใจอำลาวงการของคนท่องเที่ยวไม่น้อยอย่างกับดารานะอำลาวงการเลยนะคือท่องเที่ยวนี่มันก็ลึกลำมากใช่ไหมมีสารพัดเป็นหลายสิบเป็นร้อยธุรกิจอยู่ในนั้นน่ะหมายถึงว่าประเภทธุรกิจอนะฉะนั้นอะไรอะสักลายก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าอะไรอะสอนชกมวยในในจังหวัดท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจากการพูดคุย กับคนในแวดวงท่องเที่ยวหลายคนส่วนใหญ่บอกว่าหมดหวังกับคำพูดสวยๆที่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวของไทยกำลังจะค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาแล้วเราได้ยินว่าคือเขาหวังได้แค่ก่อนหน้าน,นี้นะก่อน้ละ,ละลอกสองเขาหวังได้แค่ตอนปลายปีเนี่ยก็จะมีคนในประเทศย,ยอมมาเที่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำทิพย์ชลมใจหวังได้แค่นี้ก็คือแทบจะหมดหวังเลยโดน้ละ,ละลอกสองเนี่ย พูดในทํานองเดียวกันว่าโควิดละลอกนี้น่าจะฟื้นยากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่คือยาแรงไงใช่ไหมล็อกทั้งประเทศเต็มๆแค่เดือนกว่าแล้วหลังจากนั้นก็คืออาจจะคลายล็อกบางส่วนจนกระทั่งปลดล็อกทั้งหมดในอีก2เดือนถัดมาแต่นี่คือล็อกเต็มๆจนถึงป่านนี้ก็ยังล็อกจะเป็นส่วนใหญ่อยู่มีผ่อนคลายบ้างคือเรียกว่าเป็นไม่ได้ยาแรงแบบครั้งที่แล้วก็เลยจบช้าฟื้นยากกว่าปีที่แล้วเพราะผู้ประกอบการเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ ไม่มีเงินเหลือที่จะมาเติมสภาพคล่องกันแล้วที่ผมเคยพูดว่าปีที่แล้วเผาหลอกปีนี้เผาจริงเพราะส่วนใหญ่เขาก็ยังพอมีเงินเหลือจากที่เคยทํากําไรในปีก่อนๆใช่ไหมแต่พอมาขึ้นปีรอบใหมน่นี้ปุ๊บจากเดิมควรจะได้เงินมาหมุนเวียนสักนิดนึงกลายเป็นว่าเงินใหม่ก็ไม่มีคนแบบไปเที่ยวกันไม่ได้ไงกักตัวด้วยแล้วก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นเงินเก่าก็หมดก็คือเผาจริงเลย พร้อมวิเคราะห์ว่าการระบาดรอบแรกเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปิดตัวชั่วคราวนาน3ามสี่เดือนแต่รัฐบาลก็ประกาศนโยบายช่วยภาคธุรกิจท่องเที่ยวออกมาเร็วเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จึงยอมลงเงินเพิ่มเพื่อหวังว่ามาตรการภาครัฐจะช่วยต่อลมหายใจได้เออจริงๆนะัดจะบอกว่าครั้งที่แล้วกวับครั้งนี้เนะี่ยคนกลุ่มนโยบายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยคนละคนกันด้วยนะคนเก่าเขาเร็วนะแต่แล้วหลังจากที่โควิดรอบแรกคลี่คลายไม่กี่เดือนเนะี่ย ทั้งทีมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็โดนตเตะออกไปกลายเป็นคนใหม่ซึ่งนี่แหละมันเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่าคนกลุ่มเรื่องการเงินกลุ่มเรื่องธุรกิจของของคณะเนี้ยเขาคนละคนกันด้วยไงความคิดก็คนละแบบกันอ๋อจำได้ว่าคนเก่าเนี่ยเขาเด็ดขาดมากนะเพราะว่าเราก็ฟังเขาพูดในงานพวกเกี่ยวกับธุรกิจมาตั้งหลายปีอะเพราะว่าคณะนี้เขาอยู่กันมาหลายปีมากใช่ไหมจนกระทั่งมาเลือกตั้งตอนต้นปี2019เนี่ยก็คือ เริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นบงเล็บก่อนก่อนเว็บสองก็คือในช่วงตุลาพฤศจิกายนที่หวังว่าสุดท้ายปลายปีคือธันวาคมจะได้ฉลองจะได้มีลูกค้าเยอะๆอย่างน้อยสักเดือนนึงก็ยังดีแต่ทันทีที่มาเจอการระบาดในประเทศละลอกใหม่ในช่วงธันวาคมทําเอาทุกคนล้มทั้งยืนเพราะต้องกลับมาอยู่ในภาวะเหมือนถูกล็อกดาวน์การเดินทางอีกครั้งแน่นอนซัพพลายเชนท่องเที่ยวทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขนาดโรงแรมสายการบินร้านอาหารที่ได้อน,นิสงจากโครงการไทยเที่ยวด้วยกันน,นี่แปลงชื่อนิดหนึ่งยังกระอักและกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์รถนําเที่ยวเรือนําเที่ยวร้านขายของที่ระลึกสวนสนุกทีมพาร์คแล้วก็โชว์ต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาเลยจะหนักขนาดไหนเออพวกที่ต้องมีมาชุมนุมกันอย่างมาดูโชว์นี่ใช่ไหมก็ แทบจะไม่มีโอกาสได้จัดเลยแหละเพราะเขากลัวไม่ให้รวมกลุ่มอ่ะดังนั้นตัวเลขที่คาดการณ์กันว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะมีแรงงานจากภาคท่องเที่ยวตกงานพุ่งทะลุสองล้านคนจึงไม่ใช่อะไรที่เกินคาดเดายังไงก็ตามก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวแอคชั่นเร็วมากเหรอไม่ว่าจะเป็นทททสมาคมโรงแรมไทยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเร็วมากเหรอเราเห็นว่ามันก็มีล็อกดาวน์กันมาตั้งเกือบเดือนกว่าเขาจะโผล่มาเรียกร้องอะไรนะ รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือสภาท่องเที่ยวอ๋ออหรือที่หรือที่เรียกว่าเร็วก็คือพอหลังคลายล็อกปุ๊บเริ่มเลยอะไรเงี้ยแต่กว่าจะคลายล็อกก็ก็ผ่านมาตั้งสักพักใหญ่เลยนะทุกหน่วยงานเร่งสำรวจผลกระทบรวมถึงความต้องการที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งทําสรุปข้อมูลและส่งต่อไปอยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งท่องเที่ยวกระทรวงคลังโดยในส่วนของสมาคมท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงสมาคมโรงแรมได้ผนึกกําลังกันรายงานผลกระทบ จริงๆเขาไม่ได้น่าต้องรอ,อรายงานเลยนะของเดิมก็รู้อยู่แล้วว่ามันพังขนาดไหนอันนี้คือต้องมานําเสนอีกว่าเออพังมากขึ้นแล้วนะท่านเหลืออะไรเงี้ยพังมากขึ้นยังไงพร้อมนําเสนอมาตรการที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูท่องเที่ยวต่อรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวในนามสภาท่องเที่ยวเมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาของเดิมได้หรือยังจําได้ว่าวงเงินอะไร1่0 0 0 0่นล้านอะไรของเขา่นี่นนะของเดิมได้หรือยัง ขนาดเราเคยนําเสนอข่าวเรื่องสายการบินเรียกร้องเงินชดเชยเพื่อไปจ่ายเงินเดือนพนักงานสักสองหมื่นกว่าล้านตั้งแต่สิงหาป่านนี้ยังไม่ได้อาไม่รู้ตอนนี้ได้หรือยังแต่ว่าตอนข่าวนั้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราก็ตอน,น,นเขาโบยังไม่ได้ที่เขาเรียกร้องกันก็คืออยากให้รัฐเนี่ย c o p a เ m e n t ก็คือร่วมจ่ายเงินเดือนกับแรงงานในระบบสักห้าสิเปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งปีจัดตั้งธนาคารแรงงานท่องเที่ยวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในอาาัตราสองเปอร์เซ็นยังจะไปคิดดอกเบี้ยเขาอีก ออพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลาสองปีรวมถึงการนาคือคือไอเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเอาเหมือนจะเคยได้ยินเขาพูดว่าไม่มีไม่ได้หรอกมันเหมือนแบบมันผิดระบบหรืออะไรเงี้ยจริงๆเวลาเนี่ยควรจะเป็นถ้าถ้าจะคิดนะเอาสักศูนย์จุดห้าหรือศูนยะ์จุดสองเปอร์เซ็นตเนี่ยหรือให้เปล่าแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้คืนเท่าไหร่ไม่ควรต้องมีดอกเบีย้ยเพราะ,ะไรายได้ไม่เข้าไงรวมถึงการนํางบประมาณที่เหลือจากโครงการเราเที่ยวอ๋อไทยเที่ยวด้วยกันมา เดินหน้าโครงการต่อโดยยังเหลืออยู่อีกเหรอโดยเปิดกว้างให้ซัพพลายเชนอื่นๆด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมด้วยไม่ใช่แค่โรงแรมสายการบินร้านอาหารผลักดันโครงการเที่ยวคนละครึ่งจากนั้นอีกไม่กี่วันนี่ตามหัวข้อสภาหอการค้าและหอการค้าไทยคนละอันกันใช่ไหมได้นําทีมคณะกรรมการก็อย่างที่บอกอะ่ะสองอันเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวโดยตรงเกี่ยวกับการค้าขายแต่ก็เข้าร่วมเหมือนกันก็เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคนที่เคยพูดนะเพราะว่าพวกโรงแรมยักษ์เนี่ยที่เอกชนน่ะเขาก็เคยขอเข้าพบแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นประมาณหน้าที่ของเขาจะต้องช่วยให้ได้หรืออันนั้นบงเล็บตั้งแต่ธันวาหรือปลายเดือนพฤศจิกายนไงไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็เงียบแล้วเขาจะทําอะไรได้หรือ โดยเสนอให้ผลักดันท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วย Wellness, ism, เวลเนสทัวริซึมก็เข้าทางเขาเลยสิเพราะเขาเคยพูดไว้และช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมทั้งมาตรการสินเชื่อซอฟโลนและสนับสนุนค่าจ้างรวมถึงพักชำระเงินกู้นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วและมีเฮลท์พาสปอร์ตคือพาสปอร์ตสุขภาพเข้าประเทศโดยไม่มีการกักตัว14วันเป็นต้นมันมีไหมล่ารายชื่อแบบเหมือนเหมือนแคมเปญของ change.org แล้วเขาแล้ววงเลยว่าถ้าชื่อเยอะพอเขาต้องถามด้วยนะเรียกได้ว่าข้อเรียกร้องหลักของสภาท่องเที่ยวและหอ,อการค้าไทยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวที่สําคัญคณะที่ตามทีมหอ,อการค้าไปไทยไปพบรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวก็ล้วนเป็นคนในวงการท่องเที่ยวแทบทั้งสิน้นทําเอาหลายคนงงเลยแล้วก็ถามว่าทําไมหอ,อการค้าไทยถึงมาเสนอเรื่องเดียวกันกันกบสภาท่องเที่ยวคือคือเป็นอย่างที่บอกเขาเกี่ยวกับค้าขายไง ไ่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวแต่ทาไมมาร่วมผลักดันเรื่องท่องเที่ยวด้วยทําไมคนท่องเที่ยวถึงไปร่วมผลักดันกับหอการค้าไทยทั้งที่ก่อนหน้านั้นสภาท่องเที่ยวก็ได้ทําหน้าที่นี้ไปแล้วครับเรียกร้องกันเบาๆเอ,อครับหอการค้าไทยมีพลังมากกว่าหรือมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าแล้วสภาท่องเที่ยวล่ะสาหรับผู้เขียนมองว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้อย่ามองเป็นเกมวัดพลังเลยเหมือนไม่ค่อยถูกกันหรือยังไงทําไม เหมือนคู่แข่งมาหรือหรืออะไรที่ไม่ถูกกันมาช่วยเรียกร้องก็เหมือนเสียศักดิ์ศรีอะไรนี้เปล่าดาวเอาก็คืออย่ามองว่าเป็นเกมัดพลังเลยช่วยกันลุ้นให้มาตรการต่างๆออกมาให้ทันเวลาดีกว่าคือออฟเสียดายมากว่าตั้งแต่ต้นแล้วอะออ,องค์กรอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวทั้งหลายของเราเนี่ยอ่อนแอเกินไปคือคืออาจจะไม่เชิงว่าอ่อนแอแต่หมายถือว่าแบบเขาเหมือนไม่ได้รับการช่วยเหลือมานานแล้วอะจริงๆก็ควรจะไม่เป็นเด็กดีเหมือนตอนนี้อะตอนนี้เหมือนเป็นเด็กดีไงก็คือ พวกเรากําล <ítulo> <es> anyway, so like, ังจะลําบากกันแล้วนะพวกเรากําล <laughs> <should have> ังจะไม่มีเงินแล้วนะแล้วก็พูดแบบซบซบเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วเราก็ยังซบซของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรออไม่ได้บอกให้ไปทาอะไรรุนแรงนะจะหมายถึงว่าแบบเราไม่มีไม่มีหนทางจะทําอะไรให้มันเข้มแข็งมากกว่านี้งั้นหรือเอ่อขนาดอราไม่ได้อยู่ในวงการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ยังจะยังจะยังจะมองว่าเขาแบบเรียกร้องกันไม่ค่อยแข่งขันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ ครับแล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ